สวัสดีครับพ่อคุยนะครับเป็นประจำทางช anel YouTube คุยเลขพยากรณ์และทางชั้นเรียนเลขพยากรณ์นะครับทางชั้นเรียนจะเป็นแบบไลฟ์สดนะครับผมได้แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วสำหรับการไลฟ์สดนะครับผมเปลี่ยนเฟซเลย นะครับแต่ว่าเฟซนี้ก็เป็นเฟซของผมเองซึ่งผมทําไว้ส่วนตัวนะครับเอาไว้แบบสำรองนะครับไม่มีเพื่อนเลยในเฟซนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะขอแอดอะไรเนี่ยอาจจะแอดไม่ได้นะเพราะผมไม่รับนะครับเพราะว่าจะเอาไปใช้สำหรับการไลฟ์สดนะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงFacebook ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยแบบเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นส่วนตัวซึ่งผมไม่ชอบให้มันเป็นการส่วนตัวนะครับผมชอบที่จะแบบเฉพาะช่องที่ผมอยากจะเผยแพร่ผมไม่ได้เผยแพร่สาธารณะนะครับก็นอกจากเพจ Facebook แล้วก็ Channel YouTube แล้วก็ชั้นเรียนเลขพยากรณ์เท่านั้นแค่3ช่องนี้ช่องอื่นผมไม่อยากให้มันไปไกลกว่านี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเฟซส่วนตัวผมมีเพื่อนเยอะไงมันจะไปไกลนะครับซึ่งผมไม่ชอบเพราะว่าแนวทางความเชื่อเนี่ยมันสวัสดีผมไม่ใช่ครูนะครับแนวทางความเชื่อเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันสามารถทำให้คนขัดแย้งกันได้ไงความเชื่อไม่เหมือนกันบางทีมันก็แบบทะเลาะกันนะผมก็เลยแบบเอาเป็นแนวของตัวเองดีกว่าไม่ต้องไปยุ่งกับใครถ้าใครสนใจแนวของเราก็มาคุยกับเราอะไรเงี้ยถ้าใครแบบบางทีเพราะว่ามันเป็นแนวที่อยู่ในกระแสใช่ไหมเรื่องตัวเลขมันอยู่ในกระแสเกิดใครคนนี้พูดไม่ตรงกันเนี่ยทะเลาะกันปกติเรื่องการเมืองเราก็ทะเลาะกันจะแย่อยู่แล้วเพราะนั้นถ้าเป็นเรื่องความเชื่ออีกเหมือนที่เขาเคยพูดว่าในตัวอาหารห้ามพูดเรื่องการเมืองศาสนานะครับแล้วก็ความเชื่อ โอเคสวัสดีครับผมทักในไลน์นะผมไม่ได้ทักใน YouTube นะครับโอเคกลุ่มเลขวันนี้ก็คือ779977ผมพูดไว้แต่วันจันทร์แล้วว่ากลุ่มไหนที่ดูจริงจังในมุมมองของถ้าเกิดว่ามาพูด79แล้วจะดูจริงจังในแนวมุมมองความคิดที่สุดผมมองว่านี่คือเลขที่จริงจังที่สุดนะครับหนักที่สุดนะครับผมจะมีกลุ่มเปรียบเทียบแต่ไม่ใช่กลุ่มนี้นะกลุ่มเปรียบเทียบคือ879กลุ่มนั้นน่ะจะเป็นค่อนข้างลักษณะการทำงานจะดูแบบบริหารจัดการได้ดีได้ใช้ทั้งพลังด้วยใช้ทั้งแนวคิดด้วยแต่อันเนี้ยบริหารจัดการด้วยระบบและรูปแบบที่ชัดเจนที่สุดเลยนะเพราะถ้าเราจะมองเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการแบบวางแผนระยะยาวแบบมาสเตอร์แพลนใหญ่ๆจริงๆจังๆแบบวางแผนเป็น10ปี20ปีเนี่ยผมว่า779เนี่ยโอเคเลยแต่ถ้าจะเอาแบบสั้นๆเอาแค่นี้งานแค่นี้เขามักจะรู้สึกว่ามันจะคือเขาจะมองภาพรวมของงานที่ทำสั้นๆเนี่ยแล้วก็จบเลยไม่คิดไกลบางทีแทบจะไม่ใส่ใจด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคุณต้องไปทำไอ้งานสั้นๆนี่นะเขาจะละเอียดมากจนบางทีมันอาจจะไม่ใช่งานสั้นๆเนี่ยมันทำให้คือเหมือนกับคนที่ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ไม่ออกใช่ไหมแต่ว่ามันก็ดีที่ว่าไม่ว่างานมันจะเล็กมันจะใหญ่มันจะอะไรก็ตามเขาก็ลงดีเทลทุกอย่างเขาก็ลงดีเทลแทบจะทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นคนที่พลาดยากมากๆข้อดีของคนกลุ่มนี้นะคือคนที่พลาดยากมากๆนะครับเดี๋ยวผมขอแบ่งเป็นเรื่องๆกันนี่คือภาพรวมให้มาเจอกันก่อนนะครับเรื่องแรกเรื่องของบุคลิกก่อนเอาไล่จากข้างหน้าบ้างนะครับบุคลิกก่อนเป็นคนที่ดูสุขุมนิ่งนะครับแต่ว่ามีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่งตัวอะไรก็ดูเนียบอ่ะอย่างที่บอกว่าเป็นคนละเอียดเนาะเพราะนั้นแต่งตัวนี้เนียบมากนะครับดูจริงจังดูขึงขังนะครับแทบจะทุกเรื่องนะครับไอ้แทบจะทุกบุคลิกเลยคือเล่นก็อาจจะเล่นแบบจริงจังเลยนี่บอกไหมคือสงการก็สงการโอ้แต่งตัวแบบบ้าๆบวมๆไปเลยบางคนงงนะคือเขาจริงจังกับทุกสิ่งที่เขาตั้งใจจะทำนึกออกใช่ไหมคือเขาตั้งใจจะเล่นเขาจะเล่นหมัดเต็มที่คือเหมือนคนที่ขายของแบบเปิดร้านอาหารทั้งปีอย่างเงี้ยไม่มีวันหยุดเลยแต่พอเขาหยุดเลยยาว3เดือนประมาณเนี้ยเป็นบุคลิกประมาณแบบอย่างเงี้ยนะครับวิธีการทำงานเมื่อกี้ก็คร่าวๆมาแล้วนะครับเป็นคนที่จริงจังตั้งใจทำงานละเอียดรอบคอบมาก
ไม่ใช่ว่ารอบคอบพอสมควรแล้วรอบคอบมากเต็มสิบคือแล้วรอบคอบนะเต็มสิบได้สิบเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่างานอะไรที่มันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือความที่ต้องใช้ข้อมูลเยอะๆที่ต้องมีการจัดรูปแบบที่ชัดเจนคนเห็นได้ชัดๆและเข้าใจได้ไม่ว่าจะคนจะมาแบบแค่ผ่านตาหรือคนจะมาแบบเจาะลึกว่าสินค้านี้เป็นยังไงหรือของที่จะขายเป็นอะไรยังไงคือเขาลงดีเทลได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหมือนมองอีกมุมนึงนะเพราะผมติดใจเรื่องของถ้าเกิดเป็นหลายๆประเภทเช่นถ้ากลุ่มกลุ่มเตาเขาทำร้านอาหารรสชาติอาหารเขาแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนึกออกใช่ไหมคือกินวันเนี้ยอีก3 วันมากินหรืออีกเดือนหนึ่งมากินก็ลดเนี่ยนึกออกเขามีรายละเอียดในการปรุงอาจจะมีการชั่งตวงวัดอะไรแบบเต็มที่อ่ะเพื่อให้รสชาติออกมาให้ลูกค้าได้ชิมแบบต้องรสชาตินี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เรามองไปที่งานพวกงานอุตสาหกรรมงานยากงานที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าขายที่ดินก็ได้หรืองานอะไรที่มันแบบเป็นบิ๊กโปรเจกต์อ่ะคือเขาเป็นคนที่ทำของที่เป็นบิ๊กโปรเจกต์ได้ดีหรือแม้กระทั่งพวกแบบของเก่าของโบราณโปรเจกต์มันก็หมายถึงงานสร้างพืชสร้างสรรค์อะไรด้วยอย่างเงี้ยก็ของเก่าของโบราณของมือสองของอะไรที่คนเขาไม่ทำกันหรือคิดว่าเอ้ยมันยากนะที่จะทำเขาก็ทำนึกออกใช่ไหมเขาก็ทำเลย แล้วทำจริงจังด้วยเหมือนจะมีคำหนึ่งที่คนก็พูดว่าทำเรื่องที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาให้กลายเป็นเรื่องจริงจังนะเลขเนี้ยตอบโจทย์นะครับกลุ่มเลขนี้นะตอบโจทย์นะแต่ถามว่าข้อด้อยคืออะไรโคตรเหนื่อยครับ เหนื่อยสุดๆนะครับเหนื่อยสุดๆใช้กำลังแทบจะทุกส่วนทั้งสมองทั้งร่างกายทั้งอะไรพวกนี้คือเรียกว่าถ้าอึดได้นะคุณผ่านแต่ถ้าคุณอึดไม่ถึงร่างกายอาจจะพังได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับต่อไปเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของแนวคิดตัดสินใจอะไรเด็ดขาดมั่นคงชัดเจนนะครับแต่ผมชอบ779มากกว่า977นิดนึงที่ว่า779เนี่ยสิ่งที่เขาคิดมันมีช่องทางที่สามารถจะเอาออกมานำเสนอได้เร็วกว่าไอ้977ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันแต่สลับที่กันนะครับผมมองอย่างนี้นะผมมองว่าถ้าเจ็ดท้ายเนี่ยดูเหมือนมันจะกว่าจะออกมาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานแต่พอมันเป็น779เป็น977ปุ๊บแต่พอจะนำเสนอเขาก็นำเสนอได้ดีแต่ถ้าเป็น779เนี่ยไอเดียที่จะออกมาเนี่ยมันดูเข้าใจได้ง่ายมันดูเข้าใจได้เหมือนสิ่งที่เขาคิดออกมามันเข้ามันถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนนะครับแต่มันจะมีด้อยนิดนึงที่ว่าแต่เขาเนี่ยถ้าเขาคิดมาแล้วแนวคิดเนี่ยมันจะไม่ค่อยยอมเปลี่ยนนะเพราะมันมี779มันมี7อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับวิธีจะนำเสนอมันก็เลยแบบต้องอย่างนี้เท่านั้นสิ่งที่ผมคิดมาผมคิดมาให้คุณดีแล้วต้องอย่างนี้เท่านั้นเพราะนั้นถามว่าคิดช้าไหมถ้า977เนี่ยช้าแน่นอนแต่ถ้าเป็น799ผมมองว่าช้าระดับหนึ่งแต่ไม่ได้ช้ามากนะครับเพราะไงก็มี9อยู่เนาะอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของแนวความคิดเรื่องของความรักเป็นคนจริงจังครับจริงจังทุกเรื่องถ้าคุณชอบสไตล์เลข79ถ้าคุณชอบคนที่จริงจังนะครับรักใครรักจริงอยู่กันยืดอยู่กันยาวนานอ่ะโอเคเลขนี้ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณไม่ชอบความซีเรียสไม่ชอบความแบบคุณจะตามตื้อฉันไปไหนอะไรคือประมาณว่าไม่ค่อยคือเขาไม่ค่อยปล่อยให้คู่รักเขาฟรีเท่าไหร่คือมันประมาณว่าคือมันแพทเทิร์นมันเป็นแบบเนี้ยเราไปกินข้าวกันไปนู่นไปนี่นะไปไหนมาไหนต้องรู้อะว่าแฟนไปไหนนี่ออกใช่ไหมก็ประมาณนี้ต้องรู้ต้องเข้าใจต้องเห็นทุกอย่างนะครับคือมันก็อาจจะดูจู้จี้ไปนะ ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าถามว่าเขารักจริงไหมโอ้โหคนรักมากและก็เช่นกันถ้าเกิดว่าคุณทิ้งเข้าไปทิ้งคนเล่นนี้ไปแล้วคุณจะกลับมาไม่มีทางครับ ไม่ต้องกลับไปเลยไม่มีทางได้กลับแน่นอนเขาคงตัดไปแล้วคิดว่าขนาดฉันเป็นขนาดนี้เธอก็ยังไม่รักฉันเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะสุดท้ายเรื่องการเงินเขาเป็นคนที่เนื่องจากว่าทำงานได้ดีนะทำงานจริงเขาเป็นคนที่หาเงินถ้าเกิดว่าเขาจับปุ๊บเงินก้อนนั้นต้องอยู่เลยไม่มีทางหลุดหาได้แน่นอนแล้วยิ่งเป็นคนที่ชอบวางแผนแบบกว้างๆด้วยเพราะนั่นสมมติว่าเขาอยากจะหาได้10 ล้านเขาต้องได้10 ล้านแล้วก็ผมว่าเขาใช้เวลาไม่นานนะเพราะระหว่างแผนเสร็จแล้วไปทำเนี่ยมันก็โอเคนะครับแต่ถ้าเรื่องเก็บนี่
การันตีเก็บเก่งมากนะครับเรื่องการเงินนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องนี้มันต้องสู้นะครับชีวิตก็ต้องเหนื่อยนะก็ถ้าใครสนใจเลขนี้ก็จะประมาณนี้ครับแล้วถ้าใครไม่สนใจก็หรือว่าคิดว่ามันเหนื่อยก็มองข้ามไปได้นะครับเลขมี2ด้านเสมอครับผมบอกทุกครั้งนะครับผมบอกทุกครั้งเลยทั้งในชั้นเรียนแล้วก็ทาง channel YouTube ว่าเลขบอกแนวทางครับคนกำหนดดีแล้วคือเจ้าชะตาคิดพูดทำดีคิดบวกทำบวกเยอะๆนะครับสร้างบุญสร้างกุศลเลขอะไรก็ดีหมดนะครับคุณจะรู้ว่าถ้ามันเหนื่อยคุณเหนื่อยเพราะอะไรถ้าเหนื่อยแล้วพอใจก็โอเคแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมันเหนื่อยแล้วไม่ดีมันฉันไม่ชอบอ่ะฉันอยากสบายบ้างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับเลขนี้มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์มันมีเลขทั้งเยอะแยะครับที่ตอบโจทย์คุณได้นะครับก็ไม่ต้องซีเรียสคุณจะมีเลขนี้หรือคุณจะไม่มีไม่เป็นไรมันมีมุมดีและมุมด้อยเสมอนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทางช่องยูทูบแล้วก็ขอบคุณวันนี้ฉันเรียนเข้ามาชมเยอะเลยฉันเรียนเลขพยากรณ์วันจันทร์นะครับเริ่มเรียนสำหรับศิษย์เก่านะครับกลับมาเรียนได้ตลอดนะครับสำหรับศิษย์ใหม่ที่ใครลงทะเบียนไปแล้วก็เดี๋ยวเจอวันจันทร์นะครับแล้วก็ใครที่ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่รู้สึกจะได้แค่15คนเองนะไม่ดีแต่ก็ดีครับไม่เยอะผมก็สอนโอเคสอนสบายดีนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากครับแล้วก็มาชมกันสวัสดีครับ